อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่าจาก Blackpink นะครับในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของลิซ่านั้นมีให้พูดมากมายจริงๆนะครับสร้างสถิติต่างๆมากมายสร้างตำนานอีกมากมายเลยตั้งแต่เข้าร่วมงานเซรีนที่ผ่านมานี้เนี่ยลิซ่านะครับกับงานเซรีนนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในแอปพลิเคชันดังในตอนนี้นะครับอย่าง TikTok เนี่ยมีคนพูดถึงลิซ่ากับงานเซรีนครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวจนในตอนนี้นะครับ #LisaXCeline ที่อยู่ใน TikTok เนี่ยมียอดผู้เข้าชมเนี่ยทะลุ100ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นแฮชแท็กที่ปังมากๆแล้วก็เป็นยอด100ล้านเนี่ยที่เร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่เข้าร่วมงานเซรีนมาเนี่ยแฟนๆก็ติด #LisaXCeline กันทั้งในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นที่ใช้ยอดนิยมเลยซึ่ง TikTok นี่ก็ถือว่าเป็นอีก1แอปเลยที่ในตอนนี้ผู้คนนะครับใช้กันทั่วโลกไม่มีใครเนี่ยที่ไม่มี account TikTok เลยนะครับหลายแต่ละคนเนี่ยก็นำเรื่องราวของลิซ่านั้นที่ได้ไปเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซรีนครั้งนี้มาลงใน TikTok มีทั้งรูปภาพมีทั้งคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งอัปเดตข่าวสารของลิซ่าตั้งแต่เดินทางจากเกาหลีไปยังที่ปารีสรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในงานเซรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นนำรูปภาพมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนำคลิปวิดีโอมาลงรวมไปถึงแฟนๆนะครับที่ได้ไปเจอลิซ่าหรือว่าไปรอเจอลิซ่าที่โน่นเนี่ยก็นำคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้มาลงไว้ใน TikTok แล้วก็ติด #LisaXCeline นี้เช่นกันซึ่งจำนวนแฟนคลับนะครับที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่าในงานเซรีนครั้งนี้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายจริงๆจนทำให้ #LisaXCeline นี้นะครับมียอดเข้ารับชมเนี่ยมากถึง100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้และก็ปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าความโด่งดังของลิซ่านั้นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเรื่องราวการทำลายสถิติอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ยังคงมีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงานเซรีนครั้งนี้นะครับแต่ว่านี่เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆนั้นประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับลิซ่ามากๆที่มีคนเนี่ยเอ็นดูแล้วก็อยากเข้ามารับชมเข้ามารับรู้เรื่องราวของลิซ่าในการไปร่วมงานเซรีนครั้งนี้กันอย่างมากมายเรียกได้ว่าเข้ามารับชมจนยอดวิวเนี่ยถล่มทลายแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าหากใครเนี่ยที่ได้ใช้ TikTok หรือว่าชอบเล่น TikTok เนี่ยตอนที่ลิซ่าไปงานเซรีนเนี่ยก็น่าจะมีนะครับเห็นเรื่องราวของลิซ่าเห็นคลิปของลิซ่าเนี่ยผ่านหน้าฟีดผ่านหน้าไทม์ไลน์ขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เห็นคลิปลิซ่าเห็นเรื่องราวของลิซ่านะครับที่อยู่ในงานเซรีนเนี่ยผ่านหน้าไทม์ไลน์หน้าฟีดเนี่ยบ่อยมากเหมือนกันและแต่ละคนเนี่ยก็พูดถึงลิซ่ากันเยอะมากๆรวมไปถึงมีคนกดหัวใจให้กันอย่างมากมายในทีเดียวนะครับทั้งมีคนรักเอ็นดูขนาดนี้นะครับถ้าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยจะเป็นใครไปได้อีกกับความน่ารักนี้ที่แฟนๆนั้นเนี่ยประทับใจแล้วก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยรวมไปถึงสื่อมวลชนเองก็ตามนะครับที่นำเรื่องราวของลิซ่ามาลงไว้ใน TikTok นี้ก็มีเหมือนกันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับได้มีการติดตาม #LisaXCeline นี้ใน TikTok หรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่มี account TikTok แล้วก็นำเรื่องราวของลิซ่าไปแปะไว้ใน TikTok ของตัวเองแล้วก็ใส่ #LisaXCeline เนี่ยก็มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าหากใครเนี่ยอยากเห็นเรื่องราวต่างๆโมเมนต์ต่างๆของลิซ่าในงานเซรีนครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับ #LisaXCeline กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องราวของลิซ่ามากมายเลยที่เข้าร่วมงานเซรีนครั้งนี้มีตั้งแต่ประกาศข่าวออกมาไปจนถึงขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเกาหลีไปถึงปารีสและก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่โน่นนะครับรวมไปถึงวันงานเนี่ยทุกอย่างมีรวมอยู่ใน #LisaXCeline นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปย้อนรอยดูความสวยความปังของลิซ่าที่งานเซรีนครั้งนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอมก.เคป๊อปนั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบลิซ่ามากขนาดไหนกับงานเซรีนครั้งนี้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับและสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปนั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งลิซ่าและก็สมาชิกทุกคนใน Blackpink เลยนะครับทั้ง4สาวนั้นเนี่ยจะกลับมาหาพวกเราแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ยังไงก็มารอติดตามกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆของการคัมแบ็คครั้งใหม่จาก Blackpink นั้นเนี่ยจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับเราจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง